ต้มจืดนี่ก็ยังขาย30เท่าเดิมใช่ไหม20กับ30เนาะใหญ่อย่างนี้เลยนะครับโอเคครับอันนี้ยังถุงละ30 20อยู่ใช่ไหมครับโอ้3 20เหรอไม่ใช่น้อยนะต้มจืดจำเป็นต้องใส่สองอย่างใช่ไหมคะลูกแล้วต้องขัดเกลือไงบ้างก็ลดปริมาณลงไปแต่เราก็คือว่าจากใส่จากสมมติเราใช้สามขีดแล้วก็ปรับลงไปหน่อยแต่ก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมอะไรที่ต้นทุนที่มันสูงเกินไปเรารับไม่ไหวเราก็ต้องสับเปลี่ยนลงไปปรับปรุงรายการเมนูเลี่ยงเมนูที่ต้องใช้ผักแพงๆใช่ไหมครับครับอย่างต้มจืดนี่เลี่ยงไม่ได้มั้งเนี่ยใช่อย่างนี้เลี่ยงไม่ได้ครับเพราะมันก็จะไม่มีเมนูอื่นที่จะต้องใช้ผักตัวอื่นเพราะว่าที่ร้านไม่ได้ขึ้นราคาขายใช่ใช่ก็ปรับขายราคาปกติก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูที่มันเป็นราคาผักเบาๆแทนใช่แล้วอย่างตั้งโอ๋กับผักชีเนี่ยซื้อในราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้เหรอลูกก็พยายามเลี่ยงที่สุดนะลูกสูงสุดเต็มที่ก็พยายามจะใช้ประมาณขีดละแค่30 บาทถ้าสูงไปกว่านั้นก็ปรับลงไปอีกใช้ให้น้อยลงไปอยู่ครับก็อยู่ที่ซื้อมาในราคาประมาณกิโลละ300-400เออใช่ประมาณนั้นครับแล้วอย่างราคาพวกน้ำมันพวกหมูไก่อย่างเงี้ยคะขึ้นหมดทุกอย่างก่อนครับแต่ว่าอาทิตย์นี้นะปรับทุกอย่างไม่ว่าหมูไก่ราคาเริ่มขยับขึ้นขึ้นมาเยอะไหมคะก็ตกเกือบโลละ10 บาทเลยนะปรับขึ้นมาเป็นโลละ10 บาทไก่ใช่ไหมไก่ทั้งไก่ทั้งหมูทั้งไก่หมูได้แล้วอย่างน้ำมันไม่ขึ้นเยอะน้ำมันขึ้นเยอะมากกว่านี้จากขวดเท่าไหร่เคยใช้ขวดเท่าไหร่เคยใช้จากขวดละ46ตอนนี้53บาทโอ้ครับครับมันก็ขึ้นเยอะคือก็ตอนนี้นะบอกได้เลยว่ากระทบเยอะครับกระทบเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะขึ้นแต่ละอย่างคราวนี้มันขึ้นพร้อมกันหมดครับถามว่าเราก็ปรับตัวยากนะปรับตัวยากเพราะมันขึ้นทีเดียวทุกอย่างไม่ว่าหมูไก่ผักแล้วก็พวกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเราก็จะปรับก็คือว่าตัดให้น้อยลงหน่อยตามสภาพแต่ก็ยังคงราคานี้อยู่ก็ยังถุงละ30 บาทเหมือนเดิม20-30 บาทเหมือนเดิมตามกำลังครับใช่ไหมเพราะว่าถ้าขึ้นกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วคนซื้อก็ไม่ไหวคนซื้อก็ไม่ไหว